เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรถูกป่ะแน่นอนคาบแรกมันมีแค่ไฮโดรเจนกับซัลเฟอร์ก็คือ 1s คาบ2ก็มีแค่ธาตุธรรมดาได้ป่ะหมู่1ถึงหมู่8อันนี้ก็หมู่1ถึงหมู่8ธรรมดาพอขึ้นคาบที่4ก็จะมี2หมู่ก่อนแล้วก็เป็นอะไรทรานซิชันแล้วก็หมู่3ถึงหมู่8คาบ5ก็เหมือนกันมีทรานซิชันพอคาบ6ก็จะเริ่มมีอินเนอร์ทรานซิชันขึ้นมาลองกลับไปดูเล่นๆนะอ่ะผ่านอันนี้แค่ทางเลือกทีนี้เราลองมาดูอีกคำอีกคำหนึ่งที่มันน่าจะมีประโยชน์การบรรจุเต็มหรือว่า fullfillการบรรจุครึ่งมันหมายความว่าไงเคยมาตอนที่เรียนอะไรนะแนวโน้มค่า ionization energy ตอนม.ปลายที่เขาบอกว่าเวลาเราเรียงตามคาบจากซ้ายไปขวาหมู่1ไปถึงหมู่8คาบมันอะไรนะค่า E มันจะขึ้นถูกป่ะแต่พอเราดูจริงๆมันจะมีอะไรนะมันจะมีขึ้นไปแต่ว่า1 2แต่พอหมู่3มันตกลงมาถูกป่ะ4 5 6เอ้ย4 5แล้วหมู่6ก็ต่ำลงมาแล้วค่อย7 8เคยมีใครสงสัยมั้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยวันนี้มันคือเหตุผลแต่ตอนม.ปลายเราไม่เรียนถูกป่ะการบรรจุเต็มคืออะไรอันนี้กลับมาดูเมื่อกี้ออร์บิทัลของเราในซับเชลของเราอย่างเช่นออร์บิซับเชล 3p มีทั้งหมด3ออร์บิทัลสมมตินะสักตัวนึงอย่างเงี้ยมีอิเล็กตรอนมาอยู่ในชั้นนี้1ตัวเป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรถ้าอย่างงี้เขาเรียกว่า half fill ถูกป่ะก็คือชั้น p มันเก็บได้ทั้งหมดกี่ตัว6ตัวตอนนี้มีใส่เข้าไป3เพราะนั้นมันคือ half fillอีกในกรณีนึง 3p เหมือนกันบรรจุเต็มเลย6ตัวอย่างนี้คืออะไร full fill ไม่ง่ายตรงตัวใครไม่รู้ก็โง่ละโอเคนะพูดทำไมไม่รู้ตั้งยาวแต่นี้มันมีประโยชน์อะไรเขาบอกว่าอันนี้ไม่จำกัดเฉพาะชั้น p นะอาจจะเป็นชั้น s ก็ได้ s เนี่ยอย่างนี้คือ half fill อย่างนี้ก็คือ full fill เขาบอกยังไงเขาบอกว่าธาตุใดก็ตามที่เวลาเราจัดเลยตอนนี้จากต่ำไปสูงเนี่ยไอตัวออร์บิทไออะไรนะออร์บิทัลล่างๆอ่ะสับเชลล่างๆมันเต็มอยู่แล้วถูกป่ะไม่มีใครแคร์หรอกแต่เราจะดูที่สับเชลสุดท้ายใช่ป่ะว่าเราจัดไปถึงตัวสุดท้ายเนี่ยมันคือไงเขาบอกว่าถ้าจัดแล้วตรงตัวสุดท้ายมัน half fill หรือ full fill อ่ะมันจะมีความเสถียรมากขึ้นมากกว่าอะตอมที่มีการจัดเรียงแบบธรรมดาเสถียรหมายความว่าพลังงานต่ำชอบอยู่อย่างเงี้ยไม่ชอบเปลี่ยนแปลงลองยกตัวอย่างตัวไหนดีเอาออกซิเจนกับไนโตรเจนออกซิเจน8ไนโตรเจน7จัดเร็วๆนั้น1 S 2 2 S 2 2 P 6เฮ้ย4 1 S 2 2 S 2 2 P 5หรือบางคนอาจจะขี้โกงอยู่ก็ได้ถูกป่ะเรารู้แล้วออกซิเจนอยู่ตรงไหนออกซิเจนอยู่ที่หมู่6คาบ2หมู่6คืออะไรหมู่6คือ P4 คาบ2ก็ใส่2ไป2 P4 แล้วที่เหลือข้างหน้าก็ยัดมาให้เต็มเข้าใจป่ะจัดเร็วๆขี้เกียจนั่งบวกเลขอ่ะอย่างไนโตรเจนเรารู้แล้วว่าไนโตรเจนอยู่หมู่ที่เท่าไหร่นะอยู่หมู่2อยู่เฮ้ยเราผิดว่ะไม่มีใครพูดเลยเออเพิ่งมาฮะหมู่5คือ P3 ถูกป่ะคาบ2ก็ใส่ไปเลย2 P3 เขียน2 P3 ขึ้นมาก่อนที่เหลือข้างหน้ายัดให้เต็มไม่ต้องนั่งบวกเลขอะไรทั้งสิ้นเลยรู้ป่ะเมื่อกี้เราจะนั่งเต็มยังวะ2 2 6อะไรอย่างเงี้ยเต็มยังเอาว่าง่ายๆถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนก็เขียนตัวสุดท้ายออกมาก่อนข้างหน้าใส่ให้เต็มทีนี้มาดูนะอ่ะกลับมาเรารู้ 2P4 นี่เป็นไงนะกับ 2P3 นี่เป็นไงนี้
ไนโตรเจนเป็นไง half fill อันนี้ออกซิเจนไม่เป็นอะไรเลยแล้วบอกว่าไนโตรเจนเนี่ย half fill เสถียรยังเสถียรแล้วถูกไหมมันไม่ใช่เสถียรแล้วมันคือเสถียรกว่าออกซิเจนนะเพราะฉะนั้น ionization energy คืออะไร ionization energy คือพลังงานที่จะใส่เข้าไปเพื่อดึงอิเล็กตรอนตัวที่อยู่วงนอกสุดออกมาถูกป่ะเพราะนั้นถามหน่อยถ้ามันเสถียรอยู่แล้วมันชอบจังเลยเนี่ยอยู่3ตัวเนี่ยเราจะดึงแยกอิเล็กตรอนมันออกมาตัวนึงอ่ะเราต้องใช้พลังงานเยอะมั้ยต้องถูกป่ะมันถึงแบบเหมือนจะต้องจ่ายทดแทนมันเยอะอ่ะมันชอบอย่างนี้อยู่เราจะไปบังคับให้มันเอาอิเล็กตรอนออกมาก็เพราะนั้นพลังงานที่ใส่ IE ของไนโตรเจนจึงเยอะผิดปกติลองมาดูของออกซิเจนทำออกซิเจนเนี่ยถ้าดึงอิเล็กตรอนออกไปได้ตัวนึงเนี่ยเสถียรยังใช่ป่ะถ้ามันสามารถดึงอิเล็กตรอนตัวนี้ออกไปได้อะเนี่ยตัวนี้มันจะกลายเป็นฮาร์ฟฟิลทันทีป่ะอยากได้มั้ยอยากเพราะนั้นมันใช้พลังงานแค่นิดเดียวอะมันก็ยอมออกละเพราะนั้นอย่างที่เราบอกว่าเพราะว่าแนวโน้มของค่า IE ขึ้นมาแล้วก็จะได้ว่าหมู่5เนี่ยมันมีค่าสูงกว่าหมู่6งั้นลองกลับไปดูดิเอ๊ะแล้วมันมีตัวยกเว้นอะไรนะหมู่2กับหมู่อะไรนะหมู่2กับหมู่3มันคิดได้เหมือนกันหรือเปล่าเอาหมู่2อะไรดีหมู่2คาบ2คืออะไรจำไม่ได้ละโซเอ้ยคาบ3แล้วกันโซเดียมโซเดียมเอาเป็นว่าเราลองดูเนี้ยโซเดียมนะเราไม่รู้เลยมวลอะตอมมันเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าโซเดียมอยู่ที่เท่าไหร่นะโซเดียมอยู่คาบ3หมู่1มันคือ3S 1ป่ะเออเนี่ยลองจัดแบบใหม่ให้ดูคือใครตามไม่ทันก็จัดธรรมดาไปนะลองดู3 S 1ป่ะมันคือหมู่3คาบที่เอ้ยหมู่1คาบที่3ป่ะนะสำหรับโซเดียมงั้นที่เหลือใส่ข้างหน้าให้เต็ม1 S 2 2 S 2 2 P 6 3ช่างมันเท่าไหร่มันคือโซเดียมนี่คือ11หรือเปล่าใช่ไหมใช่โซเดียม11แล้วตอนมันจะเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับแมกนีเซียมเอาว่าแมกนีเซียมก็ไม่รู้อีกรู้แต่แมกนีเซียมมันต้องจบที่ 3S2 อ่ะ 1S2 2S2 2P6 รวมกันได้เป็น12ไม่มีใครเตือนเลยเหรอเราจะบอกว่าเราจะเปรียบเทียบหมู่2หมู่3ทำไมเราเขียนหมู่1หมู่2อ่ะเอออ่ะเอาต่อมาอลูมิเนียมกงๆอย่างนี้แหละธรรมดาอลูมิเนียมอ่ะไม่ขี้เกียจละ1 S2 2 S2 2 P6 แล้วละ3 S 3เอ้ย3 S2 3 P1 ถูกป่ะ3 P1 คืออะไรกุ๊ป P ตัวที่1เปล่าคาบหมู่3อ่ะคือกุ๊ป P ตัวที่1ว่ะคาบ3อันนี้ไม่ดูลองดูแมกนีเซียมแมกนีเซียมมันจัดขึ้นมาจนถึง 3S แล้วก็เต็มละ 3S2 แต่ของอลูมิเนียมเนี่ยมันขึ้นมา 3S2 ยังไม่พอต้องขึ้นไปที่เป็น 3P1ไอเนี่ยโหฟูลฟิลฟูลฟิลฟูลฟิลมักจะเสถียรกว่าฮาร์ฟฟิลนะฟูลฟิลยังโอเคป่ะเต็มพอดีเลยชอบเรามาดูดิหมู่3อ่ะถ้ามันอันนี้มันถึงมันฮาร์ฟฟิลอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าสามารถดึงตัวนี้ออกไปได้พลังงานมันต่ำลงมามันชอบขึ้นมากขึ้นป่ะฟูลฟูลฟิลมันถ้ามันดึงออกไปได้ก็ดีลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราท่องก็จะกลายเป็นว่าหมู่2เนี่ยมี IE สูงกว่าหมู่3คือหมู่2มันเสถียรอยู่แล้วไม่อยากให้ดึงเพราะนั้นถ้าจะดึงเลยต้องใช้พลังงานเยอะเปรียบเทียบกับหมู่3หมู่3เนี่ยอยากให้ดึงอยู่แล้วเพราะนั้นให้พลังงานนิดเดียวก็พอก็หลุดละโอเคอันนี้เป็นเรื่อง full fill half fill มีอะไรอีกอะอ่ะ
ลองเล่นๆนะอย่างสมมติ